๋ากล้องดอมเค F10 ในมือลุงหนอนี่ไซส์กำลังดีครับไม่ใหญ่และไม่เล็กจุดเด่นก็คือว่าความหนาของกระเป๋านะเขาหนาดีประเภทหนาแบบนี้นี่ดีอย่างอะไรรู้ไหมใส่กับกล้องขนาดใหญ่พวก DSLR ได้เลยนะฮะ F10 ตัวนี้ลุงหนอมาทำตลาดแล้วนะมาเยี่ยมเยียนมาลองกันได้นะครับยึดด้วยหูข้างเดียวไอ้ตัวนี้นะครับด้านนอกนะมีหูหิ้วอย่างดีเลยครับช่วยประคองและก็มีตรงนี้เพิ่มมาให้ด้วยเวลาประคองสมมติว่าหนักมากอย่างที่บอกครับเอาออกได้นะไอ้พวกนี้เอาออกได้หมดนะครับยกเว้นหูตรงนี้นี่ติดมาแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังไซส์ประมาณนี้มีช่องให้ลุงว่า iPad mini ได้เลยตึงๆพอดีพกพาไปได้นะครับสายคล้องก็สวยงามตามขนาดของกระเป๋าเขานะฮะดีจริงดีจริงอ้าวดูด้านในสินี่คือดอมเค F10 นะเปิดด้วยตัวนี้ครับนี่เห็นไหมเปิดมาก็พาร์ติชันข้างใน2ชิ้นนะฮะไซส์ใหญ่นะไซส์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีซิปให้ตรงนี้คือเห็นอย่างเงี้ยไปได้เยอะจริงนะเดี๋ยวลุงหนอจะใส่ให้ดูว่ากับวันชิวๆเนี่ยดอมเค F10 ลุงใส่อะไรไปบ้างนะเอาละครับทีนี้มาดูว่าดอมเค F10 ลุงหนอใส่อะไรบ้างนะพาร์ติชันตัวกั้นกลางเขามีให้2ชิ้นนะครับไซส์ประมาณนี้มี2ชิ้นนะแต่ว่าวันนี้ลุงหนอเอาชุดที่ลุงหนอไปเดินเยาวราชหรือเดินแบบไปเช้าเย็นกลับชิวๆนะฮะลุงก็จะใส่ Nikon DF กับเลนส์ฟิก50มิลนะครับนี่เห็นไหมนี่คือดอมเค F10เหลือพื้นที่เหลือนะฮะต้องใช้คำว่าเหลือเลยไม่แน่นด้วยแล้วดูหน้าตาเขาเล็กๆดิส่วนตัวทางซ้ายลุงหนอใส่1835ของ Nikon นี่ใส่ไปพร้อมฮูดนะครับเห็นไหมนี่พื้นที่ใช้สอยเขาเหลือๆเลยมันดีอย่างอะไรรู้ไหมมันเขาจะดีกว่าดอมเค 5XB ตรงที่ว่าความกว้างของขนาดกระเป๋ากว้างกว่านะครับด้านหน้านี่ซิปอย่างดีเลยกระเป๋าตังมือถือซ่อนไว้ตรงนี้หยิบง่ายหยิบคล่องเพราะว่ามีซิปให้ส่วนด้านในนะฮะด้านในก็จะมีซิปเหมือนกันนี่ครับเพื่อนๆตรงนี้ SD card แบตเตอรี่สำรองใส่ไปนะฮะเหลือเฟือเลยนี่ลุงเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่ามันเหมาะมากเพราะตอนหลังๆอย่างที่บอกไปต่างประเทศกันนี่ถือให้มันเล็กลงมาครับกระเป๋าไม่ต้องใหญ่นะใส่พวกนี้ไปได้สบายเลยเอาละครับมีหลายสีนะอันนี้สีเขียวโอลิฟลุงก็จะมีสีแว็กด้วยสีดำด้วยสีแซนเดี๋ยวไงรีเควสของเดี๋ยวทยอยกันเข้ามาเอาเหมือนเดิมนะแวะมานะ